ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะอันความลับก็อย่างหนึ่งและที่ต้องเปิดเผยก็อีกอย่างหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของโครงสร้างจะพูดถึงโครงสร้างองค์กรและก็ผู้บริหารระดับสูงเสร็จแล้วก็พูดถึงกลไกการป้องกันความเป็นกลางประเมินเสร็จแล้วก็มีการทบทวนผลการประเมินแล้วก็มาตัดสินการรับรองแล้วก็ออกเอกสารการรับรองแล้วก็ต่อไปก็พูดถึงเรื่อง directory ของผู้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองถ้าคือในมาตรฐานบอกว่าผลิตภัณฑ์ให้หมายถึงการบริการด้วยนะครับแล้วก็จะพูดถึงการติดตามผลหลังจากได้รับการรับรองแล้วก็ต้องมีการติดตามผลจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการรับรองอันนี้เปลี่ยนแปลงทั้งหน่วยงานที่ให้การรับรองกับผู้ได้รับการรับรองถ้าผู้ได้รับการรับรองมีการเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนอะไรต่างก็ต้องแจ้งหน่วยรับรองเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องการยกเลิกการลดขอบข่ายการพักใช้และการเพิ่มถอนการรับรองแล้วก็จะพูดถึงบันทึกเกี่ยวกับการรับรองแล้วก็ข้อร้องเรียนและการอุทธรณ์ข้อ8อันนี้เป็นเรื่องของระบบการบริหารงานซึ่งในมาตรฐานเหมือนกันรู้สึกตอนนี้1725ก็มีการเอาข้อนี้เข้าไปแล้วนะเดิมทีก็อาจจะเป็นเรื่องทั่วไปตอนนี้ก็แยกมาเป็นหมวดหมู่เหมือนกันนะฮะจะพูดถึงออปชันนะฮะของการระบบนะแล้วก็พูดถึงระบบเอกสารพูดถึงการควบคุมเอกสารพูดถึงการควบคุมบันทึกพูดถึงการทบทวนการบริหารคือ management review นะฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องการตรวจประเมินภายในหรือ internal audit พูดถึงเรื่องของการปฏิบัติการแก้ไขหรือ corrective action พูดถึงเรื่องของ preventive action หรือการปฏิบัติการป้องกันอันนี้ขอบข่ายนะเขาบอกว่ามาตรฐานฉบับนี้เนี่ยจะประกอบด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องความสามารถการดำเนินงานความเป็นกลางกระบวนการและการบริการก็ในเนื้อหามาตรฐานนี้จะครอบคลุมถึงองค์การพวกนี้แล้วเขาบอกว่าหน่วยรับรองไม่จำเป็นต้องมีการรับรองทุกประเภทของผลิตภัณฑ์กระบวนการและการบริการหมายความว่าถ้าเราจะให้การรับรองสมมติของเรามีกิจกรรมสมมติรับรองเรื่องล่องแก่งสมมตินะเรื่องของการดูนกดูไม้เรื่องอะไรเงี้ยถ้าเราจะทำเหมือนใจโลกถ้าไม่จำเป็นต้องครอบคลุมทุกอย่าง อยู่ที่ว่าเราจะเลือกเอาแค่ไหนนะเขาบอกไม่จำเป็นต้องมีทุกประเภทที่เราให้การให้บริการเขาเราจะต้องทำเหมือนใจโลกถ้าไม่จำเป็นนะฮะอยู่ที่เราว่าเราจะกำหนดขอบข่ายแค่ไหนเขาบอกว่าเป็นกิจกรรมตรวจสอบรับรองโดยบุคคลที่3อันนี้เน้นเลยนะมาตรฐานฉบับนี้คือสำหรับ third party เท่านั้นนะถ้าสมมุติบริษัทมีเครือข่ายแล้วเราจะรับรองในเครือข่ายของเราเองเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวไม่ใช่สำหรับอันนั้นนะอย่างเช่นสมมุติยกตัวอย่างเครือเจริญพงศ์พันธุ์เนี่ยมีบริษัทย่อยเต็มไปหมดอะไรเงี้ยนะแล้วเขาจะมารับรองในบริษัทเขาเองเนี่ยอันนี้ไม่ได้ใช้1765ต้องเป็น third party นะคำว่าผลิตภัณฑ์ให้รวมถึงกระบวนการหรือการบริการอันนี้เขา definition เขาบอกไว้เลยว่าถ้าในมาตรฐานนี้พูดถึงผลิตภัณฑ์ product ให้รวมถึงคำว่ากระบวนการและการบริการเขาขี้เกียจเขียน3อย่างพร้อมกันไปเขาเขียนสั้นๆว่าการรับรองผลิตภัณฑ์นะเอกสารอ้างอิงนะครับมาตรฐานนี้ถ้านิยามศัพท์อันไหนเราสงสัยไม่เข้าใจเขาบอกว่าให้ไปดูที่17นะให้ไปดูที่17ที่10เรื่องการตรวจก็จะอ้างอิงไปเรื่องถึงเรื่องการตรวจเพราะว่าในการรับรองผลิตภัณฑ์จะมีการตรวจด้วยจะพูดถึง17 21อันนี้เป็นเรื่องของการไปรับรองระบบการบริหารงานคือในการรับรองผลิตภัณฑ์ถ้าเรามีเงื่อนไขไปตรวจในเรื่องของระบบการจัดการด้วยก็อาจจะไปอ้างอิงถึง1721ด้วยนะฮะแล้วก็พูดถึง1725เรื่องของห้องแลบถ้าเรามีการเก็บตัวอย่างไปทดสอบก็จะอ้างอิงไปถึง1725ด้วยเพราะฉะนั้นการรับรองผลิตภัณฑ์นี่จะครอบคลุม3มาตรฐานเลยนะนะ
บทนิยามย้อนไปดูย้อนไปดูฟังจบเลยนะจบเลยเพราะฉะนั้นต้องเป็นเวอร์ชั่นอัปเดตที่สุดนะเขาไม่ได้ระบุปีพ.ศ.เพราะฉะนั้นเวลาจะดูเนี่ยถ้าเกิดมันมีหลายเวอร์ชั่นต้องให้ดูว่าเวอร์ชั่นที่อัปเดตที่สุดเวอร์ชั่นสุดท้ายคือ ISO เขามีวิธีการอย่างเวลาเขาเขียนเอกสารอ้างอิงแล้วเขามี 17,000 ถ้ามีดอทดอทปีพ.ศ.ต่อท้ายแสดงว่าต้องดูเฉพาะเล่มนั้นเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าเขาเขียนอย่างนี้แล้วไม่ใส่ปีพ.ศ.ก็คือหมายความว่าต้องใช้ฉบับที่เป็นฉบับล่าสุดเท่านั้นนะพูดให้เข้าใจก็ค่อยก่อนเดี๋ยวเผื่อถ้าเราไปเปิดมาตรฐานดูนิยามลูกค้าก็คือองค์กรหรือบุคคลที่รับผิดชอบต่อหน่วยรับรองในการสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองบรรลุตามข้อกำหนดของการรับรองก็คือถ้าคุณเป็นลูกค้าของ CB นะคุณต้องสร้างความมั่นใจให้ CB ว่าคุณอ่ะมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเนี่ยเป็นไปตามข้อกำหนดของการรับรองผลิตภัณฑ์ในที่นี้หมายถึงกระบวนการหรือบริการด้วยนะการใช้ให้คำปรึกษาอันนี้พูดถึงคอนซัลเทนซี่นะการมีส่วนร่วมในการออกแบบการผลิตการติดตั้งการรักษาหรือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองนะผลิตภัณฑ์ที่รับรองหรือที่ได้รับการรับรองหรือการออกแบบการประยุกต์ใช้การปฏิบัติหรือการรักษากระบวนการที่รับรองหรือที่ได้รับการรับรองอันนี้เขาแยกเป็น3ส่วนเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ก็ได้เป็นบริการกระบวนการก็ได้เป็นบริการก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราให้การรับรองด้านการบริการเราจะไปอยู่ข้อ4ก็คือคนที่ไปรับรองการบริการต้องไม่ออกแบบการบริการหรือไม่มีการประยุกต์ใช้หรือเตรียมการหรือการเมนเทนรักษาเกี่ยวกับเรื่องของการบริการคือไปรับรองด้านไหนต้องไม่ทำด้านนั้นนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่เป็นกลางสมมุติว่าคุณยกตัวอย่างสมมุติคุณไปรับรองเรื่องการล่องแก่งตัวคุณเองต้องไม่มีบริษัทให้บริการล่องแก่งนะคือต้องไม่ทำกิจกรรมเดียวกับลูกค้าของคุณนะผลิตภัณฑ์หมายถึงผลลัพธ์ของกระบวนการกระบวนการก็เป็นกระบวนการที่มีสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์กันที่แปรเปลี่ยนปัจจัยเข้าออกมาเป็นผลลัพธ์ออกมาก็คืออินพุตออกมาแล้วออกมาเป็นเอาท์พุตนะครับนะแต่ว่ากระบวนการนั้นมันจะซับซ้อนยากง่ายยังไงก็ได้ข้อกำหนดการรับรองก็คือข้อกำหนดที่ระบุรวมถึงข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ที่เป็นเงื่อนไขของการรับรองหรือคงไว้ซึ่งการรับรองที่ให้ลูกค้าต้องปฏิบัติคือเป็นข้อกำหนดของตัวผลิตภัณฑ์ก็ได้หรือเป็นเงื่อนไขในการรับรองก็ได้เช่นบอกว่าเวลายื่นคำขอต้องมีเอกสารอะไรและจะต้องให้เราเข้าไปตรวจจ่ายค่าธรรมเนียมเท่าไหร่อันนี้คือเงื่อนไขนะแต่ถ้าเราไปตรวจแล้วอย่างเช่นการล่องแก่งของเขาจะต้องมีอะไรอันนั้นอยู่ในตัวมาตรฐานของการรับรองนะข้อกำหนดผลิตภัณฑ์นะฮะอันนี้ก็คือที่ว่าเมื่อกี้เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ระบุในมาตรฐานหรือเอกสารกฎเกณฑ์อื่นๆที่กำหนดไว้ในรูปแบบการรับรองรูปแบบการรับรองหมายถึงเดี๋ยวจะมีบอกหมายถึงการรับรองที่